ที่เชื่อใจแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราสองคนมาตลอดนะครับดีใจมากๆที่เราได้มีความทรงจำที่สวยงามแบบนี้ด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่รักแล้วก็เชื่อมั่นในตัวบิลกิ้นกับพีพีมาเสมอนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆกับDouble Travel Concert ครั้งนี้นะครับแล้วก็พี่ดีใจมากๆนะคุณทุกคนจริงๆครับว่าที่เชื่อใจพวกเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานอีกหลายร้อยชีวิตที่เสกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วสำหรับงานนี้นะสำหรับผมจริงๆอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบผิดพลาดไปหรือว่าอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยเราสองคนก็ขอเป็นตัวแทนของทีมงานทุกคนขอโทษทุกคนที่มารวมถึงทุกวันแต่ว่าพวกเราเต็มที่กันมากแล้วพี่เบลอะไรเงี้ยพี่คนเนี่ยทุกคนไม่มีใครแบบโอ้โหทำงานกันข้ามวันข้ามคืนอะไรเงี้ยอยากจะแบบแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมีแบบมีอะไรที่แบบไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้อะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละจริงอยากขอบคุณทุกคนมากกว่าที่สุดท้ายเราก็ยังเชื่อใจพวกเราแล้วก็ยังอยากจะมาเจอกันยังอยากจะมาอยู่ในวันดีๆในวันที่มันเป็นวันที่เราจะแบบเหมือนว่าจำมันไปอีกแบบตลอดชีวิตเลยก็สุดท้ายคือผมแบบมันอาจจะนานนิดนึงขอโทษด้วยนะคือผมแบบคือภาพบนนี้เวลาแบบเรามองลงไปกับพวกเราทุกคนครับลองได้ช่วยด้วยนะครับมุ่งไปถึงบางทีความรักคนเราเราไปไม่ได้ในใจจะผิดจะพลาดก็ลองไปI'm not afraid.
จริงอย่างนี้บอกว่าจริงแล้วเหมือนว่าการทำคอนเสิร์ตเนี้ยคู่กับพีพีเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเคยคุยกันไว้แบบตั้งนานมากนานแบบนานมากเลยแล้วเราก็ไม่ได้จัดมาสักทีจนวันนี้แบบเราก็มีโอกาสได้มาทำสิ่งนี้ร่วมกันจริงๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่แบบโหท้าทายมากแล้วก็แบบสนุกมากตลอดทางที่ทำมาอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าสำหรับงานเนี้ยผมว่ามันพิเศษมากๆที่หมายถึงว่าที่แบบเราสองคนแบบร่วมเดินทางกันมาจนหมายถึงว่าสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาร่วมกับทีมงานทุกคนด้วยอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำคอนเสิร์ตคู่กันอีกไหมอันนี้แบบไม่รู้จริงๆนะหมายถึงว่าในอนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆแล้ววันนี้ผมแบบมีความสุขมากมีความสุขมากที่แบบทำให้สิ่งที่แบบเราอยากจะทำให้มันสำเร็จอะไรเนี่ยด้วยกันมาตั้งนานแบบสำเร็จได้แล้วพอเราก็จริงๆก็ขอบคุณในวีจริงๆที่หมายถึงว่าสำหรับแบบไม่รู้จะขอบคุณอะไรมันคือแบบมันคือทุกๆอย่างมันขอบคุณทุกอย่างที่แบบตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนที่พิวคิดมาพูดนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นความตั้งใจของเราสองคนเมื่อนานมากๆแล้วจริงแต่เรายังคุยกันเล่นๆว่าแบบเฮ้ยถ้าเราได้มีเพลงหนึ่งเพลงเป็นของตัวเองก็คงดีจนมาถึงวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันเป็นความทรงจำที่สวยงามมากๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือตัวบิวกินที่เขาก็ยังเชื่อในตัวพีเสมอแล้วก็คอยซัพพอร์ตพีทุกๆอย่างเขาชอบในสิ่งที่พีชอบเขาเชื่อในสิ่งที่พีรักเขาคือคนที่ทำให้พีเป็นพีทุกวันนี้แล้วก็พีดีใจมากๆที่ในชีวิตนี้พีได้รู้จักบิวกินแล้วก็พีก็จะรักแล้วก็ซัพพอร์ตบิวกินตลอดไปครับMoon.